รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขู่สุขคนค่ะมื้อนี้มาอยู่ในช่วงกับรายการอีสานอินดี้เกษตรอินทรีย์วิถีทางเลือกเนาะค่ะอยู่กับน้องลูกบอลอีกเช่นเคยค่ะมื้อนี้นั่นนะคะน้องบอล15ท่านผู้ชมนะคะไปชมสวนทุเรียนของผู้ใดนั่นอย่ารอช้าค่ะท่านผู้ชมตามน้องลูกบอลไปเลยจ้าดินแข็งดินแน่นดินด้านขาดทาตาหารมานานหลายปีทำกินแต่ปู่ย่าตายายมองย้อนกลับไปเมื่อก่อนดินดีปัจจุบันปัญหามากมายดินแน่นดินตายขาดอยู่ลินซีพืชน้ำก็เพราะดินดีขาดไม่อินซีดินด้านปุ๋ยดีปุ๋ยปลาสวัสดีค่ะคุณพ่อตอนนี้ฮักอยู่กับคุณพ่อคำเบนเนาะค่ะเป็นชาวเกษตรกรเนาะค่ะที่ปลูกทุเรียนไร่ใหญ่ของอำเภอห้วยเมฆกะว่าได้เนาะค่ะคุณพ่อคะคุณพ่อปลูกตอนนี้คุณพ่อลงทุเรียนจักต้นค่ะครับเดี๋ยวนี้ลงทั้งหมด250ต้นครับสองร้อยห้าสิบต้นเนาะค่ะก็ได้ประมาณจักปีละค่ะคุณพ่อก็เริ่มปลูกปี60นะครับปี60เนาะค่ะเริ่มที่แรกนะครับปี60เลยครับค่ะค่อยขยายไปเรื่อยๆอ๋อค่อยๆขยับขยายเนาะค่ะบนพื้นที่เนี่ยทั้งหมดจักไรค่ะคุณพ่อขาเดี๋ยวนี้อยู่ใน10ไรนะครับค่ะบนพื้นที่10ไรเนาะค่ะประมาณ250ต้นเนาะค่ะครับค่ะมื้อนี้เดี๋ยวกสิเฮียนให้คุณพ่อเนาะค่ะพาชมสวนทุเรียนจำนวน250ต้นเนาะค่ะให้พี่น้องทางบ้านได้เบิ่งกันเนาะค่ะให้พี่น้องผู้ใดไกลไปไกลมาสามารถแวะเข้ามาเบิ่งเข้ามาชมได้เนาะค่ะคุณพ่อคะครับค่ะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อพาเบิ่งของสุเรียนของเฮาเนี่ยค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะตอนนี้ต้นทุเรียนก็สิประมาณ 4-5 ปีเนาะค่ะประมาณ 3-4 ปี 3-4 ปีเนาะค่ะเพราะว่ายังคุณพ่อยังบ่ได้เอามากเนาะค่ะบ่ทันเอามากครับค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้นมันยังอ่อนๆอยู่ค่ะต้นมันยังแบบอยู่ในช่วงที่แบบก็คือเริ่มเพราะว่าประมาณปลายปีนี่ก็ลอกมึงถ้ามันให้ดอกก็ลอกจังสิเอาลอกมึงค่ะครับก็สิเป็นปีแรกเนาะค่ะที่สิเริ่มเอาดอกออกมามันเนาะค่ะครับค่ะเดี๋ยวก็ให้คุณพ่อพายางเบิ่งเนาะค่ะก็สิมีต้นตอนนี้ก็สิมีแบบพร้อมที่สิเอาหมากเอาหยังล่ะเนาะค่ะครับค่ะตอนนี้ก็งามแตกกิ่งก้านสาขางามสูงนี่ต้นนี้ก็งามเนาะค่ะคือจังต้นนี้เอาได้เลยครับปีหน้าถ้าออกดอกขึ้นมานี่แต่ว่าสิบ่ได้เอาหลายบ่เกิน 3-4 หน่วย4ลูกเนี่ยประมาณแต่บ่เกินนี่เนาะค่ะเพราะว่าถ้าเกินหลายมันเสี่ยงยืนต้นตายบ่ค่ะพ่อครับย่านต้นมันส้มเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้ามันเกินนั้นเฮาก็ต้องรักษามันหน่อยก่อนค่ะค่อยๆเอาไปปีละเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะค่ะครับอันนี้ก็ประมาณ4ปี 3-4 ปีเนาะค่ะกับต้นนี้ก็เป็นต้นที่สมบูรณ์เนาะค่ะกิ่งก้านสาขากับแต่แขนงสวยงามเนาะค่ะแต่ตอนนี้คุณพ่อกะยังบ่ทันได้แต่งกิ่งเนาะค่ะเป็นอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตอยู่การบำรุงของต้นอยู่เนาะค่ะยังบ่ทันแต่งครับอุ๊ยต้นนี้งามเนาะค่ะพ่อค่ะเดี๋ยวคุณพ่อย่างต่อเลยค่ะแถวนี้คุณพ่อปลูกนี่จักต้นค่ะแถวนี้แถวนี้แถวนี้ละ12ต้นครับอ๋อเป็นแถวนี่คือ12ต้นเนาะค่ะความห่างของการปลูกนี่ห่างระยะจักเมตรค่ะห่างระยะ8คูณ8ครับ8คูณ8เนาะค่ะ8คูณ8นี่กะสิเหมาะพอดีเนาะค่ะคือตอนเฮาไปดูงานมาแล้วเขาแนะนำให้ปลูกซ้ำนี่เพราะว่าถ้าต้นมันใหญ่แล้วนี่
ให้มันแดดซองทั้งพื้นได้อ๋อค่ะระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกทุเรียนเนาะค่ะแม่นครับก็จะประมาณ8คูณ8เนาะค่ะตั้งแต่ตอนที่พ่อปลูกนี่พ่อใส่ปุ๋ยอย่างรองพื้นบ่ค่ะอ๋ออย่างปุ๋ยนี่ครับปลูกที่แรกใส่สารปรับปรุงดินของป่านินทองค่ะใส่ต้นละครึ่งกิโลอ๋อต้นละครึ่งกิโลบาไอ้ห้องพื้นมันเนาะค่ะห้องพื้นแล้วก็ผสมกับขี้หมูจักหน่อยอ๋อค่ะค่ะขี้หมูประมาณจักครึ่งโลค่ะอัตราครึ่งโลเนาะค่ะอัตราปุ๋ยวัสดุปรับปรุงดินครึ่งโลแล้วก็ปุ๋ยขี้หมูครึ่งโลเนาะค่ะพ่อได้ปีนึงแล้วยังคอยมาใส่730ของปานินทองค่ะสูตรมันใส่สูตร730ของปานินทองเนาะค่ะอัตราการใส่นี่คุณพ่อใส่ไรตอนปีนึงนี่พ่อใส่จักเท่าใดค่ะปีนึงใส่2เทียครับใส่ต้นฝนกับปลายฝนค่ะใส่อัตราจักขีดจักกิโลค่ะก็ประมาณ2ขีดต่อต้นครับเพราะว่ามันบ่ใครชอบปุ๋ยเคมีปานใดค่ะประมาณ1ถึง2ขีดเนาะค่ะครับนั้นประมาณ2กำมือสองกำมือเฮานี่เนาะค่ะต้นใส่รอบต้นสิครับค่ะใส่ตามรอบทรงผมมันเนาะค่ะรอบทรงผมเหมือนกันค่ะคุณพ่อครูความกว้างของคุณพ่อปลูกตอนนั้นคุณพ่อเอาจักเส้นค่ะความกว้างกับความลึกในการปลูกมั้ยค่ะคุณพ่อแบบประมาณคร่าวๆได้บ่ค่ะประมาณกว้างนี่ประมาณ30เลือก30นี่แหละอ๋อแต่ก็30คูณ30ต้องค่ะ30คูณ30เส้นเนาะครับค่ะปุ๋ยไปรองพื้นแล้วก็สารปรับปรุงดินของปานินทองไปรองพื้นเลยค่ะส่งใส่ดินแล้วก็ค่ะเอาต้นมันลงปลูกเลยค่ะเพราะว่าสำหรับเกษตรกรคนใดที่แบบริเริ่มที่อยากจะปลูกกสินีได้ฮู้ว่าระยะในการปลูกนี่ความกว้างจักเมตรในการปลูกความลึกความกว้างของการปลูกจักเส้นจักสิแม่ค่ะกับสิเพิ่นกับสิได้ความหนุนจากคุณพ่อในมือนี้ยังสิแม่ค่ะพ่อครับค่ะต้นนี้ปีหน้าเอาได้บ่คะนี่ปีหน้าเอาบ่ทันได้ครับปีหน้าเอาบ่ทันได้ครับเนาะค่ะต้นนี้มันยังบ่สมบูรณ์คือต้นที่แล้วที่เฮาผ่านมาเนาะค่ะแม่นค่ะค่ะเดี๋ยวคุณพ่อล่องยางให้มันสุดแถวเลยค่ะว่าแต่ละต้นมีความแตกต่างจังได๋เนาะค่ะบางต้นก็สิเป็นบางคนก็สิเอาเป็นกิ่งมันสิมี2กิ่งบ่ค่ะที่เพิ่นใส่ในการปลูกกิ่งข้างกับกิ่งกระดูกบ่ค่ะแม่นบ่ค่ะแม่นถ้ากิ่งข้างนี่มันสิขึ้นซ่าจังหน่อยอ๋อกิ่งข้างนี่คือการเจริญเติบโตจะช้าเนาะค่ะซ่ากว่ากิ่งกระดูกเนาะพ่อคือต้นนี้คือต้นพันธุ์มันนี่เป็นกิ่งกระดูกนะครับบางสังเกตได้ง่ายว่ามันสิขึ้นตรงไปเลยค่ะค่ะอันนี้คือพันธุ์มากเลยมาแตกไอ้เห็ดมาครับค่ะมันก็สิขึ้นมาแตกจังสิเนาะแตกมันสิได้หลายอย่างมันสิแตกแขนงออกเนาะแม่นนี่ละตรงนี้ส่วนหลายที่ปลูกนี่ก็สิมันก็สิเป็นกิ่งข้างกิ่งกระดงผสมกันไปเนาะค่ะผสมกันแต่ส่วนที่เป็นกิ่งกระดงนี่สิมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเนาะเริ่มเติบโตเร็วกว่าถ้าเฮาอยากมันเฮาประมาณจะขึ้นประมาณ2เมตรนี่เฮาสิตัดยอดเลยครับค่ะตัดยอดให้มันแตกให้มันแตกทางออกนะคะก็คือความสูงคุณพ่ออยากได้นี่ก็คือประมาณ2เมตรแม่นค่อยๆตัดยอดครับค่ะเพราะว่าถ้าสําหรับต้นกิ่งกระดงค่ะกิ่งสําหรับต้นกิ่งข้างนะครับขอโทษอ๋อกิ่งข้างเนาะค่ะครับกิ่งกระดงนี่มันบ่ได้นั่นของมันอยู่แล้วครับกิ่งกระดงมันบ่ได้สูงคือกิ่งข้างเนาะค่ะแม่นพอกิ่งข้างนี่มันจะเป็นกิ่งที่แบบมีความสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นกิ่งกระดงนี่มันเป็นแตกสาขาออกข้างทางเนาะค่ะแม่นค่ะเดี๋ยวเชิญชมต้นต่อไปเลยค่ะมีแต่ต้นงามๆเนาะค่ะพ่อบริเวณพื้นที่นี่คุณพ่อก็บ่เฮ็ดให้มันเสียเปล่าเนาะค่ะคุณพ่อก็ปลูกมันแซมเนาะค่ะปลูกมันแซมรองกลางเนาะค่ะเพื่อแบบเป็นการเป็นการบำรุงดินไปในตัวเนาะค่ะแต่ก็บ่ได้เสียโอกาสว่าเสียพื้นที่เพิ่นหยังค่ะก็บ่มีผลอีหยังกับต้นนี่เพราะว่าระยะห่างนี่เม็ดกว่าอยู่แล้วกับต้นนี่ครับก็คือมันปลูกมันนี่มันบ่มีความมันบ่มีผลกระทบต่อต้นทุเรียนเนาะค่ะพ่อครับเพราะว่ามันห่างกับต้นทุเรียนอยู่ครับค่ะรอบๆก็สิเป็นต้นทุเรียนบวกกับป่ามันเนาะค่ะกสิมีต้นปีนาบางต้นกสิเอาต้นเอาลูกได้เนาะค่ะได้ฮะ
ตัวนี้มันเรียกมาซ่อมนี่ครับอ๋อต้นนี้ก็คือเป็นต้นซ่อมนะคะมันบ่สมบูรณ์ปานใดเนาะค่ะแม่นแต่กําลังสิแตกยอดขึ้นมาต้นที่ซ่อมพอนะคุณพ่อคะอันหนูมีความสงสัยอย่างนึงค่ะของอันยังสวนทุเรียนภาคตะวันออกข้าเจ้าปลูกแล้วมัดใส่กันเป็นการแบบเพิ่มรากให้ต้นบ่ค่ะครับที่แรกอ่ะที่แรกก็ว่าที่เฮ็ดจังซั่นแหละปลูกใกล้ๆกันก็ร่วมเป็นร่วมภาคเป็นต้นเดียวค่ะร่วมกิ่งเนาะค่ะแม่นแต่ว่าอันนี้ต้นไหนมันนี่ต้นเม็ดมันแม่นบ่นี่ค่ะต้นเม็ดปลูกต้นเม็ดปลูกเนาะค่ะบาดนี้เห็นมันงามเลยสิได้มันก็เลยเอามาปลูกติค่ะก็เลยจ้องไว้เลยก็เลยเขาว่ามันเป็นหน่วยเรือนก็คือจากต้นเมียมันเป็นบ่ค่ะที่คุณพ่อร้องขอเบิ่งเนาะหลังอยู่บ้านนี่แหละต้นอยู่หน้าบ้านเนาะค่ะต้นอยู่หน้าบ้านนั่นก็คุณพ่อปลูกตั้งได้จักปีแล้วค่ะประมาณจักปีปลูกมา8ปี9ปีแล้วโอ้ประมาณ8 9ปีเนาะค่ะแม่นปีที่แล้วคุณพ่อกระลำซ้ำเลยลูกค้าสั่งบ่หวาดบ่ไหวเนาะค่ะโอ้เปิดเน็ตได้มือเดียวมือรุดมากเมดมือรุดมากเมดโพดลงเฟซมือเดียวที่ค่ะโพดลงเฟซส่วนตัวมือเดียวลูกค้าสั่งจองเบิดกับมองเลยบ่ค่ะได้กินเจ้าของฮอดเจ้าของก็บ่ได้กินเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวผู้ใดก็อยากชิมอําเภอมันเรียกว่ามันรสชาติเพียงใดค่ะแต่ว่ารสชาติดีก็เฮาซื้อตามตลาดเพราะว่าแม่นบ่ค่ะเพราะว่าเฮาลงมามันเป็นหน่วยแก่เต็มที่เพราะว่าที่ตลาดเดิมมากมันสิถือทุเรียนอ่อนค่ะของเฮานี่ก็ใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนเนาะค่ะเพื่อผู้บริโภคโดยตรงเลยเนาะค่ะแม่นครับค่ะถ้าติดใจครับค่ะปีหน้านี่ถ้าผู้ใดอยากกินทุเรียนของคุณพ่อค้ำเบ็ดเนาะค่ะต้องสั่งจองไว้ล่วงหน้าเลยเนาะค่ะครับเพราะว่าปีนี้โพดลงเฟซส่วนตัวแค่มือเดียวกับเบิดภายในพริบตาเนาะค่ะสําหรับแขกไผกายไปกายมาเนาะค่ะพี่น้องคนใดที่กายไปกายมากะแวะเข้ามาชมสวนทุเรียนของคุณพ่อค้ำเบ็ดได้เนาะค่ะครับยินดีต้อนรับครับค่ะคุณพ่อสามารถให้ความรู้ได้เนาะค่ะคุณพ่อกะเปรียบเสมือนอาปาชาวบ้านด้านการด้านทุเรียนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะค่ะครับก็เป็นสวนทุเรียนที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของจังหวัดกาฬสินธุ์เลยเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวกสิภาชมบรรยากาศรอบๆนะคะของสวนทุเรียนเฮา250ต้นเนาะค่ะคุณพ่อคะนอกจากคุณพ่อใส่ปุ๋ยของป่านินทอง730แล้วคุณพ่อมีใส่สูตรใดแบบบำรุงต้นมันบ่ค่ะมีปีนี้ครับเริ่มใส่สูตรตองเก้าครับปีนี้เริ่มใส่ตองเก้านะคะเพราะว่าตองเก้านี่มันซอยบำรุงทุกส่วนของพืชเนาะค่ะพ่อทุกส่วนครับทุกส่วนใบมันดีครับใบกะสิเง่างามเนาะค่ะสังเกตได้เลยว่าต้นทุเรียนของคุณพ่อนี่ใบสิบ่ค่อยมีแม่งกินเนาะค่ะบ่มีแม่งกินกะสิเขียวงามเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวเชิญชมต้นต่อไปเลยค่ะครับตัวนี้ใส่สูตรตองเก่ามาได้นี่1เดือนนะครับดูมันออกยังอ๋ออันนี้คือปรับมาใส่เป็นตองเก่าเนาะค่ะใส่ประมาณ1เดือนเนาะค่ะใบกะสิแตกแขนงออกไปเรื่อยๆเนาะค่ะก็เริ่มงามแล้วต่างกับอันเก่าที่เฮาใส่บ่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อตอนนั้นคุณพ่อใส่ J30 เนาะครับก็เลยลองมาใส่ตองเก่ากับต้นที่ยังบ่สมบูรณ์เนาะค่ะคือไส้นี่แต่ว่าต้นใดมันบ่สมบูรณ์เฮาเอามาใส่ลองเบิ่งว่าตองเก่านี่มันสิเปลี่ยนแปลงบ่มันสิมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมบ่เนาะค่ะจาก730บ่ค่ะนี่แหละครับอันนี้คือผลที่ใส่เนาะค่ะใส่ตองเก่าเนาะค่ะว่าจากเดิมเนาะค่ะใบกะงามกันยังอยู่แล้วแต่อยากให้แบบบำรุงทุกส่วนของต้นเนาะค่ะนี่มันออกยอดกําลังออกยอดนี่กําลังแท่งยอดเนาะค่ะแท่งยอดนี่กําลังแท่งยอดขึ้นกําลังสิมีการเจริญเติบโตขึ้นครับค่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมลองเบิ่งว่ามีความแตกต่างบ่เนาะค่ะนี่ยอดกระแท่งขึ้นหลายบักคักเลยค่ะตัวนี้เนี่ยต้นนี้ก็ใส่คือกันบ่ค่ะพ่อนี่ใส่คือกันครับใส่เบิดละช่วงนี้ค่ะ
ลักๆ ก็สิเป็นพ่อก็สิใส่ปุ๋ยปานินทองเนาะค่ะปานินทองค่ะต้นนี่ก็กําลังงามคือกันเนาะค่ะกับต้นนี่ก็ปลูกพร้อมกันกับหมู่มันบ่ค่ะพ่อปลูกพร้อมกันกับหมู่มันสิมีบางต้นที่พ่อปลูกแซมเนาะค่ะปลูกแซมใหม่ปลูกพร้อมกันมันก็ธรรมดาต้นนึงต้นใดมันหากินเจ้งมันก็ค่ะมันก็สิใหญ่มีก็สิสูงขึ้นตะลึกมีการเจริญเติบโตขึ้นเนาะค่ะแม่นค่ะตั้งไหนค่ะเดี๋ยวให้เบิ่งรอบๆนะคะรอบๆต้นทุเรียนของเฮากะสิมีต้นที่แบบว่าต้นใหญ่พร้อมที่สิเอาผลผลิตแล้วเนาะค่ะปีนี้ก็เป็นปีที่4ที่คุณพ่อค้ำบินเนาะค่ะสิเอาผลผลิตแล้วเนาะค่ะโอ้ปีนี้คุณพ่อคือสิได้หลายแสนเนาะค่ะ ในสวนนี่คุณพ่อก็บ่เฮ็ดพื้นที่มันเสียประโยชน์เนาะค่ะกับปลูกกล้วยปลูกหยังแซมเนาะค่ะกล้วยนี่เป็นห้อมบังค่ะค่ะคุณพ่อคะละเรื่องระบบน้ำของคุณพ่อนี่คุณพ่อเฮ็ดเป็นแบบใดค่ะก็ใช้ระบบแบบหัวฉีดใช้แบบระบบหัวฉีดสปริงเกอร์เฮานี่เนาะค่ะสปริงเกอร์หัวฉีดนี่สําหรับต้นนี้เนี่ยพร้อมที่จะปีหน้าเอาได้เนาะค่ะพร้อมที่สิเอาแล้วเนาะค่ะพร้อมที่สิต้นนี้ครับค่ะเบิ่งใส่เพิ่งใส่ปุ๋ยไปเดี๋ยวมันใบมันเลยออกมาวันนี้ก็สิต่อไปก็สิเป็นการแต่งกิ่งเนาะค่ะแต่งกิ่งเพื่อที่สิรับผลผลิตเนาะค่ะแม่นเสร็จมันเริ่มชัดหาวแต่งกิ่งแล้วมันสิออกดอกประมาณช่วงเดือนธันวาอ๋อประมาณช่วงเดือนธันวาเนาะค่ะเดือนธันวาก็สิเริ่มออกดอกเนาะค่ะเริ่มออกดอกแล้วก็เข้าไปเอาผลผลิตพฤษภาค่ะพอดีเกษตรพืชสภาพกสิพอดีกับความต้องการของตลาดพอดีเนาะค่ะแม่นพอดีค่ะคือมันสิออกช่วงเดียวกันครับของอยู่ไอ้ทุเรียนศรีสะเกษออกพร้อมกันเลยออกพร้อมกันกับของฟังพุ่นเลยเนาะครับของจังหวัดศรีสะเกษเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกต้นนึงเนาะค่ะอีกต้นนึงที่พร้อมที่สิเอามากแล้วเนาะค่ะพร้อมที่จะมาพร้อมที่สิเอามากแล้วนี่ต้นนี้คือต้นเอากิ่งกระดงมาปลูกอ๋อค่ะระหว่างต้นนั้น2ต้นกิ่งกระดงมาปลูกถามมันสิออกออกตามนี้เลยครับนี่ออกดอกออกเริ่มออกดอกค่ะพ่อแตงกิ่งให้มันสะอาดสะอ้านแล้วมันก็สิออกตามมันเงามันเนาะค่ะเพราะทีนี้มันสิออกตามนี้นะครับค่ะบางต้นมันเหมือนหมอกเลยมันจะออกตามลำต้นกับนี่คือค่ะมันออกหลายจนแบบออกหอดมองลำต้นใหญ่มันเป็นบ่ค่ะต้นนี้ก็งามเนาะค่ะคุณนะใหญ่บ่คักค่ะตอนนี้ก็ถือว่าได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วเนาะค่ะตัวเพื่อสิรับเอามากมันเนาะค่ะก็ประมาณที่สิรับออกจะแช่มัน50กว่าต้นเนี่ยอ๋อที่สิเอาผลผลิตปีนี้ก็สิประมาณ40ถึง50ต้นเนาะค่ะแม่นก็ถือว่าหลายอยู่เนาะค่ะพ่อนี่คือต้นมันสิพร้อมสิออกแล้วค่ะพร้อมที่สิออกมากแล้วเนาะค่ะครับก็ถือว่าหลายอยู่เด้ค่ะ50กว่าต้นนี่ถ้าผลผลิตออกแล้วนี่ก็สิเห็นเม็ดเงินเป็นกอบเป็นกำเลยเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่ต้องการเนาะค่ะต้องการอยากกินทุเรียนสวนของคุณพ่อค้ำเบนเนาะค่ะสามารถแวะเข้ามาได้หรือสิซื้อผ่านช่องทาง Facebook ของคุณพ่อค้ำเบนเลยเนาะค่ะถ้าผู้ใดกลายไปกลายมาเนาะค่ะแวะเข้ามาเนาะค่ะบ้านไส้ทองเนาะค่ะบ้านไส้ทองไส้ทองหมู่5ครับไส้ทองหมู่5เนาะค่ะบ้านไส้ทองเพิ่มในจังหวัดกาฬสินธุ์ของเฮาเนาะค่ะกะต้นทุเรียนนี่ก็กําลังงามเนาะค่ะก็อยากให้พี่น้องเฮาเนาะค่ะเขามาเยี่ยมมาชมเนาะค่ะเขามาเพื่อผู้ใดอยากปลูกทุเรียนอยากลองปลูกเนาะค่ะทุเรียนของภาคอีสานว่ามันสิปลูกได้จริงบ่ตอนนี้ก็มีป่าชาวบ้านอีกท่านนึงที่มายืนยันเนาะค่ะว่าภาคอีสานก็สามารถปลูกทุเรียนได้เนาะค่ะปลูกได้ดีได้สวยเหมือนกันเนาะค่ะบ่แพ้ภาคใดเลยเรื่องคุณภาพนี่บ่ต้องเว้าถึงเนาะค่ะ
การันตีเลยสำหรับน้องลูกบอลเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้เนาะค่ะก็อยากให้คุณพ่อเนาะค่ะฝากอีหยังเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะสำหรับแขกคนที่กายไปกายมาเนาะค่ะว่าเขามาชมนี่สิได้ความรู้อีหยังหลายอย่างบ่เขามาจับจองล่วงหน้าเลยได้บ่จังซี่แม่ค่ะผู้ใดอยากกินทุเรียนของสวนคุณพ่อแม่ค่ะครับถ้าเมื่อใหม่อยากปลูกต้องการจะปลูกก็ต้องมาศึกษาดูงานเพิ่นก่อนครับครับมาปรึกษากันครับถ้าปลูกร้อยๆเลยเด้อนี่โดยมากมันสิบ่รอดเด้อครับค่ะไปบ่รอดถ้าอยากนั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากปลูกนะครับมาปรึกษาค่ะมาปรึกษาคุณพ่อได้เลยเนาะค่ะบ่มีค่าเสียค่าใช้จ่ายอย่างสิ้นเลยครับสามารถปรึกษาได้ฟรีเนาะค่ะเดี๋ยวขอฝากช่องทางการติดต่อขอฝากเบอร์โทรศัพท์คุณพ่อเนาะค่ะเพื่อผู้ใดอยากโทรมาสอบถามเนาะค่ะว่าคุณพ่อวิธีการดูแลรักษาของคุณพ่อนี่เป็นจังใดเนาะค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อฝากเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อไว้ค่ะคือเบอร์โทรนี่091ค่ะ862ค่ะ7952ค่ะก็อันนี้ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อค้ำเบนเนาะค่ะถ้าผู้ใดสนใจเนาะค่ะก็สามารถโทรเข้ามาขอมูลนะคะขอคำปรึกษาจากคุณพ่อค้ำเบนได้เนาะค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้คุณพ่อก็ได้ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเกจความรู้ในการปลูกทุเรียนมือใหม่เนาะค่ะของจังหวัดกาฬสินธุ์ของภาคอีสานเฮาเองเนาะค่ะมื้อนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อเป็นอย่างยิ่งเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับมื้อนี้เนาะค่ะก็ได้ความรู้หลายอย่างเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมื้อนี้น้องบอนก็ขอลาไปก่อนเนาะค่ะแต่อย่าลืมนะคะกดติดตามช่อง YouTube ของเรานะคะช่องปุ๋ยปานินทองทีวีเนาะค่ะหรือผู้ใดอยากสั่งซื้อปุ๋ยปานินทองเนาะค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจปุ๋ยปานินทองเนาะค่ะแล้วก็อีกอย่างเนาะค่ะมีทั้งแอปพลิเคชันปานินทองนะคะแล้วก็ไลน์แอดของปานินทองนะคะถ้าผู้ใดสนใจสามารถเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะสำหรับมื้อนี้คลิปต่อไปนั่นน้องบอนสิไปท้ายถ้ำอยู่ไสก็ขอให้พี่น้องฝากติดตามกันเนาะค่ะมื้อนี้ก็ขอลาก่อนสวัสดีค่ะคุณแม่บ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะลกปันบอกทั่วดินไปขายก่อนค่ะดินแน่นดินด้านขาดทาตาหารมานานหลายปีทำกินแต่ปู่ย่าตายายมองย้อนกลับไปเมื่อก่อนดินดีปัจจุบันปัญหามากมายดินแน่นดินตายขาดจุลินทรีย์พืชน้ำก็เพราะดินดีขาดปุ๋ยอินทรีย์ดินด้านปุ๋ยดีปุ๋ยปลานินทองเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรซื่อสัตย์จริงใจแน่นอนเห็นความเดือดร้อน